มีปราสาทสีแดงดังศิลาแหลงงดงามเด่นแสมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับกลับมาพบกับรายการพูดจาประสาช่างนะครับรายการดีๆครับที่จะนำสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ทันสมัยครับและแน่นอนสามารถรับฟังได้ทั้งครอบครัวนะครับมาเป็นอาหารสมองยามเช้าครับมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวนะครับในทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับก็8:30 น.ถึง9:00 น.โดยประมาณนะครับที่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับโดยรายการพูดจาประสาช่างนะครับก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเช้าวันอาทิตย์วันนี้จะเป็นผมดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลนะครับที่จะมาพูดจาประสาช่างนะครับแล้วก็จะดำเนินรายการนะครับมาพูดจากับท่านวิทยากรซึ่งให้เกียรติรายการกับของเราในเช้าวันนี้ครับผมท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าถ้าเราตื่นมาดูโทรทัศน์นะครับในช่วงสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่าข่าวหนึ่งที่เราน่าจะเห็นนะค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสของสังคมในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคงหนีไม่พ้นกรณีน้ำท่วมนะครับบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับผมนะดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะก็แน่นอนครับสามารถสร้างผลกระทบนะครับนะทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจนะครับให้กับประเทศไทยของเราในวงกว้างนะครับและแน่นอนปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะหลายๆท่านก็มีการออกมาพูดจานะครับว่าเป็นปัญหาหรือผลกระทบที่ร้ายแรงนะครับในรอบหลายๆปีที่เกิดขึ้นเชียวนะครับดังนั้นในเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับรายการพูดจาประสาช่างของเรานะครับผมก็เลยได้รับเกียรตินะครับเราได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ชัยยุทธสุขศรีนะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำที่คณะวิศวะจุฬาของเราครับผมได้มาพูดจาประสาช่างกับเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำนะครับนะในทางวิชาการนะครับผมซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติรายการพูดจาประสาช่างเราครับครับผมพอทราบมาว่าช่วงนี้อาจารย์ก็งานยุ่งมากทั้งในเชิงงานสอนแล้วก็ต้องมีการออกสื่อนะครับตอบคำถามในมุมมองของวิชาการนะครับอาจารย์ในการจัดการน้ำค่อนข้างเยอะด้วยครับผมอาจารย์ครับก็ยินดีครับความจริงก็ถ้าจำได้จริงๆเราก็เคยคุยเรื่องปัญหากับน้ำเนี่ยมานะครับในรายการนี้คุ้นๆว่าแล้วก็ผมเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยเมื่อ3 หรือ 4 เดือนที่แล้วแต่เราคุยกันเรื่องน้ำแล้งครับอาจารย์ใช่ครับแล้วผมก็เตือนว่าอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำท่วมแล้วเราก็ได้เจอกันจริงๆนะครับอาจารย์ซึ่งจริงๆก็ไม่อยากนะไม่อยากเจอเพราะว่ากลายเป็นเรื่องของตัวปัญหาแต่ว่าอย่างที่ผมคิดว่าคงจะเริ่มต้นโดยที่เมื่อกี้อาจารย์พิสุทธิ์ก็เริ่มพูดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สำคัญของประเทศนะครับซึ่งเที่ยวที่แล้วที่ผมก็พูดไว้แล้วว่าเรื่องราวพวกนี้จริงๆมันเป็นวงจรครับนะฮะวงจรของน้ำมากน้ำน้อยอยู่แล้วก็ภาวะที่ผู้คนในบ้านเมืองเราเนี่ยนะตกอยู่ในภาวะที่ผมใช้คำว่าวงจรอุบาทเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับแล้วก็วิธีในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปตัดไอ้วงจรตรงนั้นเสียทีคือเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในวงจรตัวนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมรวมทั้งในทัศนะส่วนตัวผมนะในเชิงวิชาการเนี่ยก็มองว่าวิธีการในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับนะฮะที่ว่าผมว่าเหมือนเดิมก็คือว่าในวงจรในช่วงเวลาที่เราทำงานเนี่ยซึ่งในทัศนะผมเนี่ยมันผิดจังหวะเวลานะฮะเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันตอนนี้นะครับสิ่งที่เราพูดกันตอนนี้คือมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่มันเป็นการบรรเทาในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความยากลำบากทั้งหลายนะครับถ้าท่านคือตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องคนที่เคยโดนประสบการณ์มีประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมเนี่ยถึงจะเข้าใจดีว่ามันสาหัสขนาดไหนนะโดยส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าผมก็มี
นะครับเพราะว่าอยู่ตรงบางจากนะครับตอนน้ำท่วมใหญ่ปี26ปีอะไรตอนนั้นเนี่ยพื้นที่แถวนั้นก็คือน้ำท่วมขังอยู่3เดือนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมต้องอพยพลูกนะฮะซึ่งตอนนั้นเพิ่งอายุเท่าไหร่ประมาณ15วันเองมั้งเพิ่งคลอดไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์ต้องย้ายบ้านอ่ะพูดง่ายๆต้องย้ายไปขอคุณพ่ออยู่ก็ว่าคุณพ่ออยู่แถวบางเขนก็ที่สูงก็พูดง่ายว่าเราเนี่ยอพยพจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงตอนนี้กลับมาตรงเนี้ยนะฮะว่าผมมองว่าประเด็นเมื่อกี้ที่อาจารย์พิสุทธิ์ถามเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าทุกวันตอนนี้จะมีสื่อมวลชนมาถามเพราะว่าอาจจะรู้ว่าทางจุฬาหรือว่าทางคณะวิศวะเนี่ยก็มีภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำใช่ไหมแล้วเราก็เคยจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้งของแม่น้ำโขงอะไรพวกนี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มาพยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะฮะแต่ผมคิดว่าจังหวะเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่ถ้าถามผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจังหวะเวลาหาคำตอบอะแต่ว่ามันจะต้องเป็นจังหวะเวลาที่พูดกันให้ชัดว่าเราจะต้องมีวิธีการหรือปรับกระบวนการในการที่จะหาคำตอบอย่างไรก็อาจจะต้องมีการแยกการดำเนินการบรรเทาทุกข์ก็ส่วนหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์แต่อาจจะต้องคิดเลยไปถึงว่าจะป้องกันเพราะหลายคนจะมาถามผมว่าที่นะฮะที่ส่วนราชการโดยเฉพาะยิ่งส่วนราชการหลักที่ทำตอนนี้ก็คือกรมชลประทานกับกรมป้องกันเนี่ยครับผมนะฮะซึ่งดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขบรรเทาอะไรพวกนี้นะจะทำให้ปัญหาพวกนี้หายไปยังไงเมื่อไหร่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในส่วนผมเนี่ยผมก็จะปฏิเสธตลอดนะฮะเพราะว่าในเชิงที่ว่าผมคิดว่าคนที่ทำงานอยู่เนี่ยจะดีหรือเลวก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาพยายามทำสุดความสามารถครับผมนะแต่เชื่อได้ว่านะฮะแล้วจากหลักฐานหรือจากวงจรที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่ามันมีช่วงเวลาที่ผิดอะไรหรือเปล่าหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าข้อมูลนะฮะกระบวนการวิธีการเนี่ยถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแล้วปัญหาก็ยังเป็นเช่นเดิมแล้วเราใช้คำว่าท่วมซ้ำซากหรือมากขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ากระบวนการที่เราใช้อยู่เนี่ยมันต้องมีจุดบกพร่องอะไรบางอย่างครับผมถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ในบางพื้นที่ก็มีปัญหาน้ำท่วมมาครับในบางพื้นที่ถ้าเราดูสัมภาษณ์ทีวีใช่ไหมคือพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนว่าเราไปซ้ำเติมผู้คนที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับผมนะแต่คำถามที่เราจะที่จะฝากถามผู้คนด้วยที่มีผลกระทบตรงนี้มันก็ต้องถามตัวเองส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราได้ในแต่ละรอบที่เกิดเนี่ยครับปี38ก็ดีปี49ก็ดีเนี่ยบางคนอยู่มันตั้งแต่ยุคตรงนั้นใช่ไหมฮะครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนที่มาจากข้างนอกนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องนี้ถ้าเราไปวิเคราะห์นะซึ่งทางจุฬาเองก็เคยทำศึกษาวิเคราะห์หลังปีน้ำท่วมปี49ครับนะครับทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้กรุณาให้เงินวิจัยเงินอุดหนุนทำวิจัยนะครับเราก็เข้าไปช่วยกันทำแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับมีสถาบันวิจัยแวดล้อมเนี่ยของจุฬาเองก็เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับผมทางผมก็ดูในเรื่องของข้อมูลด้านเทคนิคด้านวิศวกรรมครับผมนะครับแล้วก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานก็พยายามประมวลวิเคราะห์สถานการณ์อะไรเหตุอะไรทั้งหลายก็พบข้อสรุปอันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือว่าปัญหาในเรื่องของการรับรู้อ๋อครับผมครับก็คือเรื่องนะฮะภาษาอังกฤษใช้คำว่า awareness เนี่ยนะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นปัจจัยใหญ่เลยของบ้านเราตอนนี้ครับผมนะครับว่าเรามีการรับรู้ในเรื่องของสภาพนะผมใช้คำว่าสภาพน้ำท่วมนะผมไม่เรียกสำหรับตัวผมเนี่ยบางพื้นที่นะบางพื้นที่ผมไม่เรียกว่าเป็นปัญหาเลยครับเพราะมันเป็นสภาพครับผมนะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมีสภาพตรงนั้นเนี่ยหนทางที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของการปรับสภาพครับไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาครับผมครับแน่นอนเราต้องแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเราสามารถปรับสภาพหรือยอมรับอะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมตัวของเราเนี่ยหรือการพยายามทำความเข้าใจหรือหาข้อมูลบางสิ่งบางอย่างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นด้วยตัวเราเองว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงถึงจะอาจารย์ให้อยู่กับสภาพนั้นได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าถ้าเราปรับไม่ได้เนี่ยครับเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราควรจะหันไปหาใครที่เราเชื่อถือได้ที่เราจะปฏิบัติตามครับนะครับเพื่อช่วยตัวเราครับนะฮะอาจารย์ครับถ้ามองถึงตรงนี้เนี่ยครับอาจารย์ถ้าในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยนะครับอาจารย์อย่างปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ค่อนข้างหนาสาหัสในรอบนี้นะครับอาจารย์ดังคิดว่ามันมีน่าจะมีสาเหตุมันปัญหามาจากอะไรได้บ้างมันเป็นสองส่วนนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะของเรื่องพวกนี้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาตินะครับผมนะซึ่งธรรมชาติตอนนี้เราก็จะได้ยินการพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับเรื่องการโลกร้อนอะไรต่ออะไรซึ่งมันก็เริ่มมีข้อมูลนะฮะที่การงานวิจัยที่ทำให้เห็นว่าสภาพฝนนี่เปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนในไม่ใช่ในเชิงปริมาณมากนะฮะแต่เปลี่ยนในเชิงของการกระจายนะครับหลายพื้นที่ความหมายตรงนี้ก็คือว่าฝนนี่จะตกเร็วขึ้นนะครับแล้วตกหนักในช่วงสั้นๆครับอ๋อครับนะในอดีตก็คือปริมาณมันเท่าเดิมแหละแต่มันอาจจะมากบ้างหมายว่าแตกต่างกันไม่เกิน 10% อย่างเงี้ยนะแต่ว่าการกระจายเมื่อก่อนเนี่ยมันดีกว่านะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราผมใช้คำว่าผลิตก็แล้วกันเราผลิตความร้อนเนี่ยออกมามากเหลือเกินใช่ครับนะฮะเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในกลไกของการเกิดฝนนะฮะมันช่วยให้เกิดสภาพการยกตัวที่เร็วขึ้นอะไรต่ออะไรแล้วมันก็สะสมอยู่ในบริเวณพื้นที่เมืองหรือชุมชนเนี่ยมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณที่เป็นพื้นที่เพราะงั้นถ้าเราสังเกตเราจะเห็นจริงๆน่าจะรู้สึกได้แล้วก็ข้อมูลก็เริ่มพิสูจน์นะครับครับมีงานศึกษาของท่านอาจารย์สุทัศน์ที่ AT ก็เริ่มเห็นนะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยว่าบางพื้นที่ฝนเนี่ยมันตกหนักในช่วงสั้นแล้วก็มากขึ้นแต่ว่าการกระจายในรอบปีตัวปริมาณเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักยังไม่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญแต่ผลตรงนี้คืออะไรผลตรงนี้ก็คือสภาพการไหลมันเปลี่ยนหรือระบบระบายน้ำอะไรหลายๆอย่างที่เราออกแบบกันไว้นี่อันนี้ข้างหนึ่งนะในเรื่องของธรรมชาติครับนี้ข้างหนึ่งในเรื่องของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเรามันมากมายมหาศาลครับนะครับในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเคยเป็นที่น้ำขังน้ำอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปแย่งนะผมต้องใช้คำว่านั้นเราไปแย่งแล้วแต่เราไม่แย่งก็ไม่ได้เพราะนะระหว่างมนุษย์เองเนี่ยมันก็ไม่มีที่ใช่ไหมฮะเพราะงั้นมันก็ลุกเข้าไปในที่ที่ธรรมชาติเคยใช้เป็นที่พักพิงรองรับน้ำใช่ไหมเป็นที่ชะลอน้ำเป็นที่หน่วงเวลาของการไหลงั้นสภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าข้อสรุปอันหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็ดูจากไม่ได้เก็บข้อมูลเองนะครับก็ดูจากข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบ้างก็ดูข้อมูลจากกรมชลประทานก็เห็นได้ชัดอ่ะจริงๆว่าตัวมวลของน้ำเนี่ยนะครับมันไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่เราพูดว่าเป็นปีวิกฤตสูงมันวิกฤตจริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสุดโต่งนะครับแต่ทำไมว่าปัญหาของเราเนี่ยมันดูมันรุนแรงมากเลยนะครับครับข้อสรุปผมก็คือว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้แน่นอนเลยว่าสภาพการไหลเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราไปทำระบบป้องกันไปทำระบบปิดพื้นที่มากขึ้นในทุกที่นะครับสมัยก่อนมีเฉพาะตอนล่างมีเฉพาะกรุงเทพครับเดี๋ยวนี้ก็คือทุกเมืองทุกเขตเมืองป้องกันกันหมดก็มองว่ากรุงเทพเป็นต้นแบบใช่ไหมฮะเมื่อเมืองหลวงเป็นต้นแบบใช้ระบบปิดล้อมใช้ระบบโพลเดอร์ปิดล้อมตัวเองแล้วก็สูบออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็ไหลลงข้างล่างเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไล่กันมาเป็นลูกระนาดครับนะครับเพราะฉะนั้นคนข้างล่างซึ่งเคยเตรียมไว้ระดับขนาดนี้เคยพอครับนะครับปัจจุบันก็ไม่พอนะครับประกอบกับคนข้างล่างก็บางพื้นที่คิดว่ามีระบบป้องกันดูแลตนเองแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะครับเหมือนในรูปวงจรอุบัติที่ผมเคยให้ดูว่าเราก็นอนหลับอยู่นะครับเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวตอนนั้นอยู่จนกระทั่งน้ำมาปริ่มนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังไม่ได้ล้นข้ามคันโดยซ้ำไปแต่คันกั้นน้ำขาดครับขาดเพราะว่าสภาพที่น้ำซ้อข้างล่างนะครับในเทคนิคเราก็สอนกันในวิชาที่ผมบอกว่าเนี่ยที่เราสอนกันอยู่ก็คือว่าเฮ้ยนะสอนนิสิตก็คือเวลาคุณออกแบบผนังกั้นน้ำเนี่ยครับผมนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าผนังกั้นน้ำที่เป็นดินเนี่ยนะหัวใจจริงๆมันอยู่ที่การดูแลรักษาเพราะว่าเวลาเราสร้างไว้แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ดูแลรักษาเลยนี่น้ำเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ได้ล้นข้ามนะฮะครับไอโครงสร้างของคุณเนี่ยก็จะวิบัติได้เพราะว่าครับเกิดสภาพซอกข้างล่างเราเรียกว่าไปปิ้งครับผมนะครับซึ่งตรงนี้เห็นได้ชัดนะดูผมไม่ได้ไปดูเองนะแต่ดูจากข่าวที่เห็นแล้วก็อ่านแล้วก็ดูภาพที่ตรงบริเวณอ่างทองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันน่าจะเกิดที่จากการที่ไอตัวคันกั้นน้ำเนี่ยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพียงพอนะครับ
แน่นอนน้ำมันสูงขึ้นน้ำมันมากขึ้นนะครับแต่ภาพที่เห็นเนี่ยน้ำไม่ได้ล้นคันมาท่วมเนี่ยนะครับใช่ครับคือมันเหมือนมันเกิดพังหรือซ้อได้มาด้านล่างมันซ้อด้านล่างนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็ไม่ได้ไปโทษใครนะแต่หมายความว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจดจำหรือบันทึกไว้เพื่อการเรียนรู้เพื่อจะได้ไปปรับเพราะฉะนั้นผมมองว่าที่อาจารย์ถามว่านะเราควรจะทำอะไรใช่ไหมตรงนี้ผมว่าในชั้นเนี้ยตอนนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำนะต้องทำแล้วก็ทำกันอยู่นะก็คือช่วยเหลือผู้คนเนี่ยบรรเทาทุกข์กันไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมว่าในช่วงที่ท่านเข้าไปเนี่ยนะครับใครก็ตามที่มีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งสามารถเข้าถึงพื้นที่เนี่ยมันก็ควรจะเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นเชิงจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแผนปรับแผนอะไรต่ออะไรนะครับหลักฐานต่างๆ ระดับน้ำนะสาเหตุของการวิบัตินะครับตำแหน่งแห่งที่ทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะได้รับการบันทึกไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องแผนจริงๆเนี่ยข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากใช่ครับนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้นะครับผมแล้วลืมไม่บันทึกไม่แล้วเราก็เข้าสู่วงจรของเราไปเพราะว่าน้ำมันหายไปแล้วนี่ถูกไหมครับเราก็อยู่สบายเหมือนเดิมครับเราก็จะไม่รู้ขอบเขตเราจะไม่รู้นะแล้วก็รอบเราอาจจะใช้รถแท็กเตอร์กวาดไถอะไรเก็บไปเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะไม่เห็นหลักฐานล่องรอยนะครับในการที่เราจะมาใช้ในการวางแผนระยะกลางหรือระยะยาวครับผมนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าอันนี้ก็คือส่วนที่เราในฐานะวิชาการเราพยายามสอนนิสิตในเรื่องแบบเนี้ยเราใช้กรณีพวกเนี้ยซึ่งเป็นกรณีอันโหดร้ายเนี่ยนะครับคนได้รับผลกระทบอะไรเนี่ยแต่กลายเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับการเรียนหนังสือแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตเห็นด้วยนะครับอาจารย์ว่าของจริงนะครับแล้วเพราะฉะนั้นในเทอมเนี้ยสมมติในภาควิชาเราก็เปิดวิชาการศึกษาทั่วไปครับผมนะครับก็มีอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเป็นคนทำนะฮะก็ชื่อวิชาเนี่ยน้ำกับสังคมนะชื่อดีจังเลยครับอาจารย์แล้วเราก็พยายามพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็มีจังหวะแบบเนี้ยครับเราก็ได้มีโอกาสพานิสิตนะครับอาจารย์รุ่นที่เขายังเติร์กเนี่ยเขาก็จะพานิสิตออกไปลุยไปดูนะครับก็เป็นเวลาสั้นๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็คิดว่าให้นิสิตของเราเนี่ยได้เห็นว่าสภาพเวลานะครับโดยยิ่งนิสิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเมืองนะครับแล้วก็ได้รับการป้องกันอย่างดีจากกทม.จากใครต่อใครเป็นโมเดลที่ดีปิดกันหมดเลยเขาจะไม่ค่อยรู้สึกกับว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สาหัสแหละนะครับถ้าเขาไม่ใช่เป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้มีโอกาสได้ไปเห็นว่าของจริงเนี่ยผู้คนเขาทุกข์ยากยังไงนะครับแล้วก็ระบบที่ในเชิงวิศวกรรมแหล่งน้ำในเชิงวิศวกรรมทั่วไปเนี่ยเราจัดการยังไงซึ่งมองอีกมุมนึงเขาอาจจะไปเห็นการใช้หรือการดำรงชีวิตของประชาชนอีกกลุ่มนึงที่ปรับสภาพได้อย่างเหมาะสมก็ได้ถูกไหมครับอาจารย์ตามธรรมชาติคืออยู่กับธรรมชาติครับก็เราก็พยายามตรงนี้ก็เป็นเรื่องการสอนการเรียนสอนซึ่งเราพยายามจะให้มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นจากด้านทางผมเรียกว่าเป็นเรื่องของอะไรฮาร์ดไซส์ด้านแข็งฮาร์ดไซส์อย่างเดียวตอนนี้เราก็พยายามเติมในเรื่องที่มันอ่อนเรื่องซอฟต์ไซส์เรื่องให้เขาเห็นชีวิตนะครับแล้วก็มีอย่างเงี้ยมีตัวอย่างของจริงให้เห็นถึงแม้ว่าเขาจะเห็นในเวลาจำกัดก็ตามแต่ก็หวังว่าเขาก็ดูจากทีวีด้วยเขาเห็นสภาพนะถึงแม้ตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวสอบก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูทีวีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็อาจจะผ่านตาเขาบ้างเราก็หวังว่าเขาจะได้จดจำพวกนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้จริงๆก็ไม่ใช่จะประยุกต์ใช้เฉพาะในเรื่องน้ำนะครับนะฮะเพราะวิธีการแก้ปัญหาในอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พูดตลอดเวลาว่ามันมีมิติทั้งด้านแข็งแล้วก็ด้านอ่อนซึ่งวิศวกรทั้งหลายก็ต้องบูรณาการไปทั้งสองด้านนี้ไปด้วยกันใช่ครับผมอาจารย์ครับพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมอดห่วงไม่ได้ ผมมองไปถึงอนาคตนะครับอาจารย์ว่าแล้วมันจะมีความเสี่ยงกับปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเดิมเยอะไหมครับอาจารย์ในมุมมองของนักวิชาการครับอาจารย์ก็ถ้าถามผมแน่นอนเลยครับเราจะเสี่ยงมากขึ้นนะฮะถ้าเรายังไม่สร้างความตระหนักการรับรู้ที่ดีนะครับถ้าคนของเราเนี่ยยังเชื่อว่าเขาอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เวลามีปัญหาก็โทษแต่ฟ้าโทษแต่ดินเนี่ยไม่โทษตัวเองเนี่ยนะอันนี้พูดอาจจะโหดไปหน่อยนะเพราะว่าบางคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาไม่มีทางเลือกอ่ะนะจะไปบอกว่าเขาไม่รับรู้ก็ไม่ถูกแต่หมายความว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องรับรู้ทั้งทุกด้านน่ะทั้งสังคมครับนะครับว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องมาปรับด้วยว่ามาตั้งคำถามว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยหรือทำไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมฮะมันถูกต้องเหมาะสมแค่ไหนจะไปมีความคิดเชื่อว่าฉันพยายามดีที่สุดแล้วหรือทำที่เป็นใหม่มากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะก็คือมันต้อง
หลายๆส่วนที่จะต้องดูไปพร้อมๆกันนะทั้งผู้ที่ช่วยเหลือหรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ขณะนี้ต้องมีการสำรวจตัวเองเพราะว่าถ้าไม่นะปล่อยให้ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยทำเนี่ยผมเชื่อว่าความเสี่ยงมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมในสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าข้อสงสัยนะซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์จริงทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเรื่องของฝนเนี่ยเปลี่ยนครับเราเนี่ยได้ทำลายอะไรสภาพอะไรบางอย่างในเรื่องของพื้นที่รับน้ำไปแล้วธรรมชาตินะครับตัดไม้ทำลายป่าซึ่งพูดอยู่ทุกวันนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุเดียวนะครับแน่นอนการตัดไม้ทำลายป่าทำให้น้ำหลากลงมาเร็วนะครับนะแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าลุกเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นที่น้ำท่วมถึงนะโดยเฉพาะยิ่งในทุ่งราบเจ้าพระยาเนี่ยชื่อมันอยู่นะชื่อมันเรียกชื่ออยู่แล้วนะครับใช่ไหมแต่คนก็เข้าไปอยู่แต่ถามว่าไม่ให้อยู่แล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราถึงเวลาหรือยังคนในบางพื้นที่เนี่ยต้องยอมรับว่านะครับคุณต้องมีชีวิตอยู่กับน้ำให้ได้ครับผมนะฮะจำได้ไหมผมเคยพูดว่า living with flood ใช่ครับตอนที่ผมพูดไปแล้วก็พอมีวันคืนสุดเย้านะก็มีเพื่อนซึ่งเป็นวิศวกรโยธามาก็บอกว่าที่ผมพูดเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าวิศวกรเนี่ยจะต้องเสนอทางเลือกในการแก้หมายว่าในการแก้ปัญหาไม่ใช่ living with ถูกไหมครับแต่ต้องเป็น solve with หรือ deal with เขาก็จะบอกว่าผมผิดครับนะผมก็บอกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่าบางพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าขาดการรับรู้เนี่ยนะครับผมไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจุดที่คุณอยู่ครับผมนะครับปัญหามันถูกนำมาโดยคนอื่นด้วยนะครับที่เราเห็นที่ปัญหาที่น้ำปาดใกล้ๆน้ำปาดที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะครับนะถ้าดูจากข้อมูลนะผมไม่ได้ไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นจริงหรือเปล่าแต่จากข้อมูลที่ดูเนี่ยก็คือฝนเนี่ยตกห่างไป80กิโลนะฮะแล้วปัญหามา มาเกิดเนี่ยท้ายเขาอยู่ฮะเพราะว่าพื้นที่บริเวณเขาเนี่ยไม่ได้มีฝนตกหนักนะครับระบบที่ราชการเข้าไปช่วยทำในเรื่องของระบบเตือนภัยเรื่องดินถล่มเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนเขานะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกตรงนั้นครับใช่ไหมมันตกอีกที่หนึ่งทางด้านต้นน้ำไอ้เงี้ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าคนเนี่ยไม่ได้รับรู้ว่าความปลอดภัยของคุณเนี่ย security หรือความปลอดภัยของคุณเนี่ยองค์ประกอบมันไม่ได้เป็นองค์ประกอบเฉพาะจุดนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวว่าภูมิอากาศของเราเป็นยังไงถูกไหมครับเราใช้ที่ดินเพราะนี่ไงฮะเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำไงครับเราขาดการรับรู้ในเรื่องมิติของเวลาสถานที่ปริมาณคุณภาพครับไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะเราคิดว่าเราฝนไม่ตกเลยแล้วก็สบายไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมฮะครับแต่จริงๆปัญหามันถูกนำมาอาจจะตกจากที่อื่นมาก็ได้ครับแล้วคนอื่นเขาต้องทำระบบป้องกันตัวเองเขาทำผนังเขาทำอะไรต่ออะไรเขาปิดล้อมพื้นที่เขาไม่ให้น้ำเข้าทุ่งครับเพราะอะไรเพราะในอดีตเอาน้ำเข้าทุ่งไปเราก็ไม่ได้ชดเชยเขาครับผมอะไรแบบนี้เราไม่ได้มีใช่ไหมจากพัฒนาการจากปี3849เนี่ยเราพูดเรื่องพวกนี้ไว้เยอะแยะแต่เราไม่ได้ทำอะไรบางเรื่องอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมฝากส่วนราชการเนี่ยครับผมว่าที่ทำในบางส่วนในส่วนของโครงสร้างเนี่ยโอเคนะฮะครับก็ต้องไปดูแลอย่างที่บอกไม่ใช่ทำแล้วก็ทิ้งไว้หรือปล่อยให้เขาดูแลเองซึ่งชุมชนเขาอาจจะไม่มีขีดความสามารถตรงนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาปรับในเรื่องที่เป็นอะไรที่ไม่ใช่โครงสร้างเนี่ยมากขึ้นซึ่งจริงๆเป็นเรื่องในทฤษฎีเนี่ยพูดไว้นานรู้จักกันมาครับผมนะผมใช้คำว่าเป็นพันปีแล้วนะระบบที่ใช้โครงสร้างกันน้ำนะครับอาจารย์ใช้โครงสร้างแล้วไม่ใช่โครงสร้างเนี่ยครับผมนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่านะฮะต่อคำถามในเรื่องความเสี่ยงนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็หวังว่านะครับผู้คนที่ดูแลแก้ไขตรงนี้เนี่ย